ฮึกเหิมตู่นำทัพรอทสช.สมัครสส.ก่อนไหว้พระแก้วมรกตเอาฤกษ์เอาชัยฮึกเหิมตู่เตรียมนำทัพรอทสช.สมัครสส.ก่อนพาไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครสักการะพระแก้วมรกตเอาฤกษ์เอาชัยวันที่2เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ว่าในวันที่3เมษายนซึ่งเป็นวันรับสมัครสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจะมีการจับสลากเบอร์ผู้สมัครที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตของพรรครทสช.พร้อมนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคจะนำว่าที่ผู้สมัครสส.กทม.ทั้ง33เขตไปสมัครและจับสลากเบอร์โดยมีกำหนดว่าทั้งหมดจะถึงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นในเวลาประมาณ7นาฬิกาภายหลังเสร็จสิ้นการสมัครแล้วพลเอกประยุทธ์นายพีรพันธ์แกนนำพรรคและผู้สมัครทั้งหมดจะเดินทางไปไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครและไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากนี้ในวันที่4เมษายน2566ซึ่งเป็นวันรับสมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อและจับสลากเบอร์พลเอกประยุทธ์จะนำทีมสส.บัญชีรายชื่อของพรรครทสช.ไปสมัครด้วยตัวเองที่ห้องบางกอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงด้วยเช่นกันเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สมัครของพรรคทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติแจ้งกำหนดการระบุว่าวันที่3เมษายน66เวลา6นาฬิกา30นาทีผู้บริหารและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมผู้สมัครทั้ง33คนพบกันที่สำนักงานพรรครวมไทยสร้างชาติเขตดินแดงพญาไทถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงจากนั้นเวลา6นาฬิกา45นาทีเคลื่อนขบวนทั้งหมดไปยังจุดรับสมัครที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงและเวลา7นาฬิกาคณะทั้งหมดถึงจุดรับสมัครกระทั่งเวลา8นาฬิกา30นาทีเริ่มกระบวนการสมัครสกทม.ทั้ง33เขตตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยคณะผู้บริหารให้กำลังใจและชมกระบวนการรับสมัครตามจุดที่กกต.กำหนดพร้อมทั้งติดตามกระบวนการสมัครและจับสลากหมายเลขของผู้สมัครกระทั่งเสร็จสิ้นเวลา10นาฬิกา30นาทีคณะทั้งหมดขึ้นรถเพื่อเดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อสักการะพระแก้วมรกตจากนั้นมาสักการะศาลหลักเมืองเมื่อเสร็จสิ้นแล้วผู้สมัครทั้งหมดแยกย้ายกันลงพื้นที่ส่วนคณะผู้บริหารของพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นรถขบวนแห่เคลื่อนไปตามถนนหลักสำคัญฉีกกฎจักรวาลน้ำตาลชลิตาจัดลุคทรงซอสุดเป๊ะร่วมปาร์ตี้วันเกิดทีมสงกรานต์ฉีกกฎจักรวาลน้ำตาลชลิตาจัดลุคทรงซอปากแดงบิ๊กไอทองตีโป่งสุดเป๊ะร่วมปาร์ตี้วันเกิดเอแคลร์จือปากทีมสงกรานต์เรียกว่าฉีกทุกกฎจักรวาลท็อปฟอร์มทุกเวทีใส่สุดทุกงานจริงๆสำหรับสาวน้ำตาลชลิตาหรือชลิตาส่วนเสน่ห์ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ประจำปี2559และนางแบบนักแสดงมากความสามารถที่ไม่ว่าจะไปร่วมงานใดก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังล่าสุดสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วในงานวันคล้ายวันเกิดของเอแคลร์จือปาก
ยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายความงามชื่อดังซึ่งวันเกิดในปีนี้ได้จัดงานในทีมสงกรานต์บีดีจือปากบอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงกองทัพอินฟลูและเหล่าคนดังดาราขนกันมาเติมความฮาความปังกันสนั่นโดยน้ำตาลมาในลุคจัดหนักจัดเต็มเข้ากับทีมสงกรานต์กับลุคสกอยสาวหน้าขาวปากแดงซึ่งบางคนถึงกับคอมเมนต์บอกให้ฟีลทรงซ้อแบบเปทุกข้อหน้าขาวปากแดงบิ๊กไอทองตีโป่งงานชุดงานหน้างานผมบอกได้คำเดียวว่าเป๊ะแถมรอยยิ้มและท่าเต้นยังออกมาเป๊ะแบบที่เรียกได้ว่ายกให้เป็น MVP ของค่ำคืนนี้เลยทีเดียวภาพน้ำตาลชลิตาภาพจากอินสตาแกรมน้ำตาลลิต้าภาพประกอบภาพจาก Facebook นูนนบป้ารักแถมสาวนูนโนบลูกบิวตี้บล็อกเกอร์สายบิวตี้ชื่อดังยังเอาภาพสาวน้ำตาลมาขยี้หนักเข้าไปอีกด้วยการเทียบภาพในปาร์ตี้และภาพใส่ชุดราตรีสวยทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันใหญ่ทั้งเก็บทุกเม็ดดีเทลเป๊ะน่ารักมากทองขาดพระของจริงต้องพกน้ำยาอุทัย555ด่วนรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับไม่มีคุณภาพเสียหายหลายสิบล้านด่วนรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับเกรดต่ำไม่มีคุณภาพเหยื่อหลงเชื่อเสียหายหลายสิบล้านตามจับที่สมุทรสาครเบื้องต้นยังปฏิเสธกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกิโลกรัมหนึ่งบก.ปคบ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเพชรพันปีในข้อหาช่อโกงประชาชนหลังจากซื้อเพชรและเครื่องรางของขลังไปแล้วกลับได้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้มีทั้งของปลอมและของที่ไม่ได้คุณภาพรวมความเสียหายกว่า30ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมพนักงานสอบสวนได้ขอออกหมายจับนางสาวเพชรพันปีสงวนนามสกุลเจ้าของร้านเพชรดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดวันที่2เมษายน2566พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบสั่งการให้พันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1บก.ปคบพันตำรวจโทเอกมหาสวัสดิ์พันตำรวจโทไพรัตน์พรหมวงศ์รองผู้กำกับการ1บก.ปคบพันตำรวจโทวิศรุตบางน้ำเข็มพันตำรวจโทกฤตพิพัฒน์ภูลสิริสวกก.1บก.ปคบนำกำลังเข้าจับกุมนางสาวเพชรพันปีอายุ48ปีตามหมายจับศาลอาญาที่926/2566ลงวันที่28มีนาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณเกี่ยวกับสินค้าได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้ทราบว่านางสาวเพชรพันปีผู้ต้องหาได้เคยโฆษณาขายเครื่องประดับจำพวกเพชรพลอยทับทิมและกล่องสุ่มเครื่องประดับเพชรผ่านช่องทางเพจ Facebook และ Instagram ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยการโฆษณาขายนั้นผู้ต้องหาอวดอ้างว่าเป็นเพชรแท้เบลเยียมน้ำ100 VVS พลอยแท้ทอง 18K ทับทิมแท้ขายแต่เพชรแท้พลอยแท้ทองแท้และอื่นๆด่วนตำรวจออกหมายจับเจ้าของร้านเพชรพันปีตุนขายสินค้าไม่มีคุณภาพหมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายของไม่ตรงปกลูกน้องเก่าเล่าหมดเปลือกจนมีผู้หลงเชื่อตกลงซื้อสินค้าจากผู้ต้องหามาตั้งแต่ปี2562เรื่อยมาจนถึงต้นปี2565การซื้อทุกครั้งผู้เสียหายเชื่อสนิทใจว่าเป็นของแท้ตรงตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายไว้หากดูด้วยตาเปล่าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ
ต่อมาเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวเพชรพันปีจัดฉากการถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้กลุ่มผู้เสียหายเริ่มสงสัยพฤติกรรมรวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาด้วยนั้นอาจเป็นของไม่ได้มาตรฐานตามคำกล่าวอ้างจึงมีการนำไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องแลบผลการตรวจสินค้าทั้งหมดเป็นเพชรเกรดต่ำมีตำหนิน้ำไม่ถึง100พลอยปลอมทองไม่ถึง 18K ไม่เป็นไปตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใดกลุ่มผู้เสียหายทั้ง46คนได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาทจึงเข้าแจ้งความก่อนที่จะตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกิโลกรัม1 บก.ป.ค.บ.ดำเนินคดีต่อไป